ในหนึ่งซามูเอลบทที่18ข้อ6ถึง11ค่ะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันแต่เป็นการสลับกันนะคะระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ที่มาช่วยอ่านคือพี่เอกนะคะพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่18ข้อ6ถึง11เมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับมาจากฆ่าคนฟิลิสเตียพวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำมนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลกริ้วยิ่งนักคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าข้าแต่เพียงเป็นพันๆนอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลซาอูลก็ทรงเพ้ออยู่ในวังของพระองค์ดาวิดก็กำลังดีดพินอย่างที่เขาเคยดีดถวายทุกวันมาซาอูลทรงถือหอกอยู่และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยทรงนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึง2ครั้งสรรเสริญพระเจ้าสับเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่เราได้กล่าวพระวจนะพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรสับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้และเด็กๆทุกคนที่วันนี้ได้ฝากไว้กับพระเจ้าเสมอไปขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทุกคนเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตฝากไว้ในพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะในหนังสือชื่อ Let Me Be a Woman เป็นหนังสือที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกลดิสเอลเวิร์ดเกลดิสเอลเวิร์ดเป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์ใจมากมี2เรื่องในวัยเด็กที่ทำให้เอลเวิร์ดรู้สึกมีความทุกข์ใจสิ่งแรกก็คือเธอรู้สึกว่าเพื่อนๆของเธอมีผมสีทองสวยงามในขณะที่เธอมีผมสีดำเอลเวิร์ดเป็นคนอเมริกันจึงรู้สึกเปรียบเทียบอยู่ในใจว่าเพื่อนๆต่างมีผมสีทองที่สวยมากแต่ทำไมเธอมีผมสีดำสนิทและความทุกข์ใจอีกเรื่องนึงก็คือในขณะที่เพื่อนๆโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดูสูงสง่าสูงยาวเข่าดีแต่ทำไมกับเธอกับดูเตี้ยๆความสูงของเธอประมาณ130เซนติเมตรเธอรู้สึกว่าเธอทำไมหยุดโตในขณะเพื่อนๆที่เพื่อนๆโตเอาวันหนึ่งผ่านไปเธอโตเป็นผู้ใหญ่และพระเจ้าทรงเรียกเอลเวิร์ดเพื่อจะให้ไปรับใช้พระองค์ในประเทศจีนในวันที่เธอเดินทางไปถึงท่าเรือเซี่ยงไฮ้เอลเวิร์ดก็มองไปที่ท่าเรือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอรู้สึกยิ้มได้มั่นใจได้ก็คือเมื่อเธอมองไปปรากฏว่าคนที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้มีผมสีดำเหมือนเธอและความสูงก็เหมือนเธอเลยเธอบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์ทรงทำอะไรอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์เธอเป็นมิชชันนารีที่เมืองจีนด้วยความมั่นใจและเธอรู้ว่าแผนการพระเจ้าสำหรับชีวิตของเธอนั้นคืออะไรหัวข้อคำบรรยายวันนี้ก็คือทำอย่างไรเมื่อถูกเปรียบเทียบวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ในสภาวะของการถูกเปรียบเทียบพี่น้องเคยสังเกตไหมคะว่าชีวิตของเราถูกเปรียบเทียบมาตั้งแต่แรกเกิดเวลาที่เด็กเกิดมามักจะมีคำพูดของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มาเยี่ยมว่าดูลูกของเขาสิหน้าตาเหมือนใครผิวขาวเหมือนแม่ไหมผมน้อยเหมือนพ่อหรือเปล่าเกิดมาทำไมไม่มีผมสักเส้นโตขึ้นจะหล่อเหมือนคุณตาหรือว่าคุณปู่ไหมนี่คือการถูกเปรียบเทียบตั้งแต่แรกคลอดพอโตขึ้นมาหน่อยอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมลูกเราซนเหมือนลิงทำไมดูแล้วเลี้ยงยากเหมือนลูกข้างบ้านเลยว่าลูกข้างบ้านต่อทำไมลูกของเรารู้สึกว่าพัฒนาการช้า
เพื่อนเขาพัฒนาการเร็วเดิน8เดือนเดินได้ทำไมลูกเราขวบครึ่งแล้วยังเดินไม่ค่อยได้เราจะรู้สึกว่าเด็กก็จะถูกเปรียบเทียบไปเรื่อยเมื่อเราโตขึ้นไปสู่โรงเรียนหรือรั้วมหาวิทยาลัยเราก็ยังถูกเปรียบเทียบต่อพอเราโตขึ้นมาทำงานอยู่ในที่ทำงานเราก็ยังไม่ถูกละเว้นที่จะถูกเปรียบเทียบมีการวัดผลงานใครเป็นพนักงานดีเด่นใครเป็นพนักงานเกรด B เกรด C เราจะอยู่ในสภาวะแบบนี้ต่อไปเรายังถูกเปรียบเทียบไปเรื่อยๆเมื่อเพื่อนเราเริ่มทยอยแต่งงานทีละคน2คนแล้วเรายังไม่ได้แต่งสักทีเราก็จะรู้สึกขาดความมั่นใจว่าเอ๊ะเราสวยไม่พอหรือเปล่าเราหล่อมากเกินไปทำไมเขาแต่งไปแต่เรากลับรู้สึกว่าเราเริ่มถอยเตรียมสร้างบ้านส่วนตัวและเริ่มมองหาคนที่อยู่กับในบ้านหลังนี้เป็นเพื่อนเราการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแม้คนแต่งงานแล้วก็ยังถูกเปรียบเทียบการเปรียบเทียบในภรรยาหรือสามีก็ยังเกิดขึ้นหรือการเปรียบเทียบในสังคมระดับใหญ่ในระดับโลกใครคือคนที่ผู้หญิงอยากแต่งงานด้วยมากที่สุดใครคือคนที่ครอบครองทรัพย์สินมากที่สุดใครคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกสรุปเราทุกคนไม่สามารถหนีการเปรียบเทียบได้เราคงจะต้องอยู่ในภาวะของการถูกเปรียบเทียบไม่มากก็น้อยและถ้าการเปรียบเทียบนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราสวยกว่าเรามีฐานะมั่นคงกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเราแต่ถ้าการเปรียบเทียบนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเราแย่กว่าหน้าตาเราก็ดีน้อยกว่าทรัพย์สินเราก็ไม่ค่อยมีเราก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือผลที่จะกระทบในใจของเราไม่มากก็น้อยวันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเปรียบเทียบผ่านพระวจนะพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ6ถึง11สิ่งแรกก็คือเราจะมาเรียนรู้ที่จะพอใจในอัตลักษณ์และแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราอยู่ใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ6ถึง7นะคะเมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่าคนฟิลิสเตียพวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำต้อนรับพระราชาซาอูลด้วยรำมนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆนี่คือเนื้อเพลงส่วนหนึ่งในการร้องต้อนรับพระราชาซาอูลหลังจากที่กองทัพอิสราเอลมีชัยชนะเหนือคนฟิลิสเตียและเดินทางกลับมาพวกผู้หญิงทั้งหมดที่อยู่ในเมืองพร้อมใจกันออกมาที่จะร้องเพลงต้อนรับพระราชาของเขาโดยมีการแต่งเนื้อเพลงท่อนหนึ่งว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆไม่ว่าผู้หญิงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนื้อเพลงท่อนนี้ได้แสดงการเปรียบเทียบไปเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งคือกษัตริย์ของเขาในขณะที่คนหนึ่งคือทหารตัวเล็กๆของกษัตริย์ซาอูลโดยธรรมชาติคนที่เป็นผู้นำมักจะมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นบุคคลที่เก่งที่สุดคนที่เป็นกษัตริย์น่าจะมีความรู้สึกว่าเราคือคนที่จะต้องสามารถออกรบและทำชัยชนะได้มากสุดแต่ท่อนเพลงนี้กลับสะท้อนว่าทหารดูเหมือนจะเก่งกว่ากษัตริย์ของตัวเองซะอีกแม้เริ่มต้นผู้หญิงอยากจะมีโอกาสที่แสดงความชื่นชมยินดีต้อนรับพระราชาซาอูลกลับมาต้อนรับกองทหารกลับมาแต่การแต่งเพลงท่อนสร้อยแบบนี้เมื่อซาอูลฟังประโยคนี้ซาอูลไม่พอใจทันทีเขาเกิดความรู้สึกไม่พอใจในเนื้อเพลงที่เกิดขึ้นการตกอยู่ในสถานการณ์ที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนคนหนึ่งคือกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลกษัตริย์ที่พระเจ้าเจิมตั้งแต่เริ่มต้นมาถูกเปรียบเทียบกับทหารวัยหนุ่มซึ่งเพิ่งเข้ามารับใช้พระเจ้าได้ไม่นาน
สิ่งนี้ทำให้กษัตริย์ซาอูลรู้สึกว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะทำอย่างไรเมื่อประชาชนเกิดความชื่นชมยินดีกษัตริย์ซาอูลลืมมองไปว่าการชื่นชมยินดีของประชาชนที่มีต่อกษัตริย์ซาอูลนั้นเป็นความรู้สึกดีและอยากจะทำให้กษัตริย์มีความพึงพอใจแต่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์การเปรียบเทียบแทนที่จะชื่นชมยินดีกลับมองไปที่ตัวดาวิดความรู้สึกของซาอูลก็คือทำให้ตัวเองแย่ลงเพราะมัวแต่มองจุดเด่นของคนอื่นหลายครั้งเรามองจุดเด่นของคนอื่นมองมากๆเข้ามากๆเข้าทำให้เรารู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะเราลืมมองจุดดีที่เรามีอยู่การเปรียบเทียบจะทำให้คนรู้สึกว่าเราด้อยลงถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเก่งน้อยกว่าหรือผลงานน้อยกว่าแท้ที่จริงพระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่เปรียบเทียบในเรื่องผลงานคำพูดว่าดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆไม่ใช่เป้าหมายที่พระเจ้ามองพระเจ้าไม่เคยมองว่าซาอูลทำผลงานน้อยกว่าดาวิดซาอูลทำไมเจ้าฆ่าคนได้น้อยกว่าดาวิดพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องของผลงานแต่มนุษย์ชอบมองผลงานเป็นหลักก่อนที่เราจะดูเรื่องของการเปรียบเทียบอยากจะให้ดูประโยคของการพูดเปรียบเทียบก่อนนะคะประโยคที่เราจะมักใช้ในการเปรียบเทียบเช่นเราอาจจะพูดว่าคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่ดีที่สุดในประเทศไทยคำถามคือพี่น้องคริสตจักรอื่นที่ได้ยินประโยคแบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างหรือถ้าเราบอกว่าถ้าพี่คนนี้หรืออาจารย์ท่านนี้นำนมัสการครั้งใดเรารู้สึกพบพระเจ้ามากกว่าท่านอื่นๆนำท่านอื่นๆอาจจะมองว่ามอบหมายให้อาจารย์ท่านนี้นำตลอดเลยก็ได้เพราะทำให้พบพระเจ้ามากกว่าหรือถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นอาจารย์ต่างประเทศมาสอนเรารู้สึกได้ประโยชน์มากกว่าอาจารย์คนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังสะท้อนคำพูดที่เราเปรียบเทียบนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้อาจจะเป็นความคิดเราส่วนตัวเป็นรสนิยมส่วนตัวหรืออาจจะมีมาตรฐานบางอย่างในใจซึ่งเราไม่ทราบแต่คำพูดในเชิงเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบถ้าเราไม่ระมัดระวังในการเปรียบเทียบในการใช้คำพูดจะทำให้เกิดปัญหาได้แต่การพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราทำสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้เช่นเราจะเปรียบเทียบคุณภาพของสิ่งนี้กับราคาคุ้มกันไหมเราจะซื้อรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ด้วยสเปคแล้วคุณสมบัติแล้วเราคิดว่าเหมาะสมกับเราไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำได้แต่เรากำลังพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลต่อบุคคลการเปรียบเทียบในความคิดในมาตรฐานบางอย่างในใจของเราที่เรากำหนดขึ้นมาซึ่งเราจะดูกันต่อไปว่าบางครั้งเรามีมาตรฐานอะไรในการเปรียบเทียบมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ5ขวบคุณพ่อคุณแม่เขาเลิกกันทำให้เด็กคนนี้เนี่ยต้องไปอยู่กับคุณตาคุณยายและอยู่กับพี่น้องอีก4คนคุณพ่อของเด็กคนนี้แต่งงานใหม่ทำให้เด็กคนนี้มีแม่เลี้ยงการเดินทางมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งที่บ้านคุณพ่อกับแม่เลี้ยงเด็กคนนี้ก็จะมากันกับพี่น้องรวมแล้วทั้งหมด5คนที่เพื่อมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทุกปีในช่วงปิดเทอมแม่เลี้ยงคนนี้ดีกว่าแม่เลี้ยงคนอื่นๆแสดงว่ามีมาหลายคนแม่เลี้ยงคนนี้จะบอกกับเด็กคนนี้ว่าหนูรู้ไหมหนูเป็นลูกที่คุณพ่อรักที่สุดแม่เลี้ยงไม่ได้พูดแบบนี้ครั้งเดียวพูดเสมอเมื่อมีการพบเจอกันแล้วก็บอกหนูรู้ไหมหนูเป็นลูกที่คุณพ่อรักมากที่สุดเด็กคนนี้มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมากกับประโยคแบบนี้ที่เขาฟังครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขาคือลูกที่คุณพ่อรักที่สุดแล้วเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจเขาไม่กล้าให้พี่น้องทราบเพราะเขากลัวว่าพี่น้องจะคิดไม่ดีจะเสียใจเขาเก็บความภูมิใจไว้คนเดียวจนวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาอยากมั่นใจว่าจริงไหมนะเขาคือลูกที่คุณพ่อรักที่สุด
อยู่ๆความคิดเขาก็ผุดขึ้นมาเขาก็ไปถามคุณแม่แท้ๆว่าคุณแม่รู้ไหมคุณพ่อรักลูกคนไหนที่สุดคำตอบของคุณแม่แท้ๆเนี่ยทำให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเลยคุณแม่บอกว่าอย่าไปสนใจผู้ชายคนนี้เลยตอนที่เขาแอบมีเมียน้อยอยู่อ่ะแม่ยังไม่รู้เลยต้องมีคนมาบอกชื่อลูกอ่ะยังจำไม่ค่อยได้เลยความรู้สึกของความภูมิใจหล่นวูบหายไปเด็กคนนี้หยุดถามคำถามนี้กับคุณแม่ทันทีทำไมคำตอบแม่เลี้ยงกับแม่แท้ๆช่างต่างกันเราฟ้ากับดินเขารู้สึกว่าเอ๊ะสรุปที่ผ่านมาคุณพ่อรักเขาที่สุดจริงไหมแล้วถ้ารักรักแบบไหนความรู้สึกเขาเหมือนขาวกับดำแล้วเขาบอกว่าจะไม่ถามคำถามพวกนี้แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าหลายครั้งในความรู้สึกของเราที่เราบอกว่าเราอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างหรือมีความรู้สึกบางอย่างมุมมองที่คนมองไม่เหมือนกันวันหนึ่งเขารู้สึกว่าพ่อรักที่สุดแต่ไม่อีกวันหนึ่งแม่แท้ๆกับบอกว่าพ่อชื่อลูกยังจำไม่ค่อยได้เลยเราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่บางครั้งเราเจอคำพูดเปรียบเทียบคำพูดที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีการที่เราต้องสับสนไม่เข้าใจหรือบางครั้งที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราด้อยค่าด้อยกว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรซาอูลก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าแม้จริงๆดาวิดเองอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่เมื่อซาอูลอยู่ๆตกเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเปรียบเทียบซาอูลเคยเป็นคนที่รักดาวิดมากถ้าเราย้อนกลับไปดูใน1ซามูเอลบทที่17ช่วงนั้นเนี่ยซาอูลถูกถอดการเจิมจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณทรงละซาอูลไปทำให้เขามีความทุกข์แล้วก็หาคนที่มาเล่นพิณเพื่อบรรเทาอาการทุกข์อาการคงจะเป็นการป่วยฝ่ายจิตวิญญาณจิตใจแล้วต้องหาดนตรีและคนที่มีวิญญาณพระเจ้าเนี่ยมาช่วยเพื่อให้ผ่อนคลายและดีขึ้นและดาวิดคือคนที่ถูกคัดเลือกข้าพเจ้าอ่านพัมพีทหารก็จะเล่าว่าดาวิดเป็นคนพูดเก่งหน้าตาดีเป็นคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ก็เฝ้าคิดว่าทำไมคนรู้ว่าดาวิดมีพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ดาวิดยังไม่ได้ทำผลงานนั่งเลี้ยงแกะอยู่แต่ทำไมรู้ล่ะว่าคนคนนี้มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ด้วยดาวิดจะต้องมีการกระทำมีการแสดงออกบางอย่างที่เขามีหัวใจที่มอบถวายพระเจ้าข้าจะเลี้ยงแกะไปเล่นพิณไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปตามนิสัยของเขาที่ชอบสรรเสริญพระเจ้าและใจที่ถวายเกียรติพระเจ้าและดาวิดคือคนที่ถูกเลือกมาในการที่จะเล่นพิณถวายแด่ซาอูลและพระคัมภีร์บอกว่าซาอูลทรงรักดาวิดมากและไม่ยอมให้ดาวิดกลับบ้านด้วยเพื่อจะให้รับราชการทหารอยู่กับเขาจนกระทั่งวันหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียบอยู่ๆจากคนที่รักกันกลายเป็นความรู้สึกเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นมาที่ซาอูลได้ยินประโยคนี้เขาเฝ้าจับตามองดูดาวิดเพื่อหาช่องที่จะจัดการดาวิดความรู้สึกของซาอูลเปลี่ยนไปจากคนที่เคยรักดาวิดชื่นชมดาวิดกลายเป็นคนที่รู้สึกไม่ดีถ้าเราเจาะลึกเข้าไปก่อนที่จะไปดูความรู้สึกของซาอูลว่าทำไมรู้สึกไม่ดีต่อดาวิดโกรธดาวิดจนกระทั่งเกลียดและสุดท้ายคือฆ่าดาวิดนั้นมาจากความรู้สึกอะไรขบวนการความคิดของซาอูลจะต้องมีขบวนการความคิดบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกรับไม่ได้กับการเปรียบเทียบนั่นคือรากปัญหาซาอูลถูกถอดจากการเจิมแล้วพระเจ้าบอกพระเจ้าถอดเขาแล้วจากการเจิมเป็นกษัตริย์คำถามคือเขายังเป็นกษัตริย์อยู่หรือเปล่าเขายังเป็นกษัตริย์อยู่อีกหลายปีมากแต่เขาถูกถอดการเจิมแล้วซาอูลไม่พอใจจากการเปรียบเทียบเพราะลึกๆเขามีความรู้สึกเขาไม่ยอมรับแผนการพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาอยากอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์นี้ไปยาวๆนานเขาอาจจะไม่ต้องการให้ตำแหน่งนี้กับใครเลยก็ได้แม้แต่ลูกของเขาโยนาธานที่พยายามปกป้องดาวิดครั้งหนึ่งซาอูลยังเคยพุ่งหอกจะทำร้ายลูกตัวเอง
การที่ซาอูลมีจิตใจมีรากปัญหาบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาอยากอยู่ตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยเขาคือกษัตริย์องค์แรกเริ่มต้นเนี่ยซาอูลเป็นคนขี้กลัวมากก่อนที่ซามูเอลจะไปเจิมเนี่ยเขาไปแอบอยู่หลังรถบรรทุกสินค้าซามูเอลหาตัวไม่เจอจนพระเจ้าบอกว่าให้ไปหาที่รถสินค้ามีความกลัวเขาเป็นคนเล็กน้อยเขาบอกเขาเป็นใครเขาคือคนเล็กน้อยคนหนึ่งจะมาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลได้อย่างไรแต่เมื่อเป็นแล้วเขาอาจจะได้รับการโปรโมตได้รับความสะดวกสบายได้รับการนิยมชมชอบการยกย่องทำให้ซาอูลอาจจะพึงพอใจในการอยู่ตำแหน่งกษัตริย์นี้และหวงเอาไว้และไม่อยากจะให้กับใครเมื่อดาวิดคือคนที่รู้สึกว่าเก่งกว่าเขาแน่ๆซาอูลคิดร้ายต่อไปว่านอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดต้องการอะไรในความเก่งของเขาคู่กับราชบัลลังก์เขาเอามาโยงกับเรื่องของราชบัลลังก์แสดงว่าใจของซาอูลมีจิตใจที่กังวลว่าดาวิดจะมาแทนที่นี่คือสิ่งแรกว่าถ้าซาอูลอยู่ในชีวิตของการไม่พอใจในแผนการที่พระเจ้าให้เขาแล้วไม่เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในอัตลักษณ์ที่ดีที่พระเจ้าให้แม้เขาถูกถอดการเจิมแต่เขายังอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์อยู่สิ่งที่ซาอูลทำได้ก็คือเป็นกษัตริย์ที่ดีต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาของเขาเขาไม่ควรทำตัวเป็นกษัตริย์ที่ร้ายกาจเที่ยวไปไล่ล่าทหารดาวิดที่ดีต่อเขามากหลายครั้งนี่เราคิดร้ายต่อคนโดยที่คนไม่รู้ตัวแล้วเราทำร้ายคนอื่นโดยที่เขาเองนั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ควรจะถูกทำร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าจิตใจของเราเองต่างหากที่ไม่ถูกต้องดาวิดไม่รู้อะไรเลยอยู่มีเพลงนี้ปรากฏขึ้นมาอยู่ๆซาอูลเปลี่ยนจากรักเขากลายเป็นเกลียดเขาอยู่ๆต้องถูกไล่ล่าชีวิตของเราไม่อยู่ในการถูกเปรียบเทียบหลายครั้งอย่าให้ใจของเราคิดร้ายต่อผู้อื่นอย่าให้เรารู้สึกว่าคนนี้คือศัตรูหรือคู่แข่งคนนี้คือคนที่จะทำให้มาเอาบางอย่างจากชีวิตของเราไปคนนี้คือคนทำให้เราต้องสูญเสียเพราะนั่นแสดงว่าเราไม่ยอมรับแผนการพระเจ้าและไม่มีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองอย่างที่พระเจ้าให้มาถ้าเรามีความภูมิใจเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นอย่างไรเรารู้ว่าเราคือส่วนไหนในพระวรกายเรารู้ว่าของประทานเราคืออะไรเรารู้ว่าจุดเด่นจุดอ่อนเราคืออะไรเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้เราจะมั่นใจและภูมิใจในอัตลักษณ์ตัวเองและเราจะรู้ว่าเราจะภูมิใจและมั่นใจในแผนการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่บนเวทีหรืออยู่หลังเวทีเรารู้ว่าเรามีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเราจะมีความสุขเมื่อเรารู้ว่าบางอย่างเป็นหน้าที่เป็นแผนการพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราทำเราก็จะทำอย่างถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนเกลดิตเอลวิสที่วันหนึ่งเขารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรความทุกข์ใจนั้นแม้เขาไม่ได้พิกลพิการอะไรแค่สีผมต่างความสูงต่างก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้บางทีเรื่องของเราเล็กน้อยมากยังสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ทั้งที่จริงๆคนอื่นมองแบบเรื่องเล็กมากเรื่องเล็กมากวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะพอใจในอัตลักษณ์ที่พระเจ้าให้และแผนการพระเจ้าจะไม่มีคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเราจะรู้สึกเฟลหรือแย่ลงมีคำกล่าวว่าถ้าเราเป็นไก่จงอย่าพยายามบินเหมือนนกและถ้าเราเป็นนกอย่าพยายามบินอย่างพญาอินทรีและถ้าเราเป็นอย่างพญาอินทรีอย่าพยายามบินอย่างนกเหล็กคำกล่าวนี้กำลังบอกเราว่าไม่ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต้องพัฒนาปรับปรุงชีวิตอะไรไม่ได้บอกว่าตัวเราไม่มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับแต่คำกล่าวนี้กำลังบอกเราว่าจงพอใจในสิ่งที่เป็นเราจงอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราจงอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้มอบหมายให้เราเป็นจงอย่าพยายามทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ให้เราทำแต่จงเป็นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเอเมนไหมคะประการที่สองคือไม่โกรธแต่ร่วมชื่นชมยินดีด้วยเมื่อเราถูกเปรียบเทียบนะคะจงอย่าโกรธแต่ร่วมชื่นชมยินดีไปกับเขาใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ8ซาอูลกริ้วยิ่งนักคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆ
ส่วนเราเขาว่าข้าแต่เพียงเป็นพันๆ นอกจากราชอาณาจักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าการตอบสนองของซาอูลจากประโยคนี้ก็คือมีความโกรธและไม่พอใจเลยการไม่พอใจนี้ความโกรธนี้เป็นการโกรธแบบไม่ชอบธรรมการโกรธแบบไม่ชอบธรรมเพราะว่าดาวิดไม่ได้ทำอะไรผิดดาวิดเป็นทหารที่ดีดาวิดเป็นคนที่ช่วยในการสู้รบเอาชีวิตไปเสี่ยงและนำชัยชนะกลับมาให้ด้วยซ้ำและถ้าจะว่าไปแล้วดาวิดไม่ได้มีอาการของการที่อยากจะมาแทนที่ใดๆหรือแม้ประชาชนเองผู้หญิงที่ร้องเพลงเหล่านี้ก็ไม่ได้คิดว่าต้องการเปลี่ยนกษัตริย์เพราะในวันที่ซาอูลโกรธดาวิดและพัฒนาจนกระทั่งจะฆ่าเขาดาวิดต้องหนีกระเจิดกระเจิงไปหลบซ่อนพี่น้องจำได้ไหมว่ามีคนที่หนีไปอยู่กับดาวิดในครั้งแรกทั้งหมดกี่คนมีคนที่ไม่พอใจกษัตริย์ซาอูลหนีไปอยู่กับดาวิดติดตามแอบซ่อนตัวอยู่ทั้งหมด400คนนั่นหมายความว่า400คนเราอาจจะรู้สึกว่าเยอะแต่จริงๆถ้าเทียบกับทหารและประชาชนที่ยังจงรักภักดีต่อกษัตริย์ซาอูลต่างกันมากต่างกันมากคน400คนกับคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนเทียบกันไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าคนยังจงรักภักดีต่อกษัตริย์ซาอูลอยู่คำร้องนั้นเพลงก็คือเพลงแต่ซาอูลคิดร้ายไปเองโกรธไปเองคนยังยึดมั่นที่จะเดินตามกษัตริย์ซาอูลอยู่พระเจ้ายังให้เขาได้ทำหน้าที่กษัตริย์อยู่แต่การโกรธของซาอูลเป็นการโกรธที่ไม่ชอบทำเพราะดาวิดไม่ได้ทำความผิดใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเราต้องรักษาชีวิตให้ถูกต้องและอย่าเป็นคนที่เพาะบ่มความโกรธเอาไว้คนอื่นทำดีแต่เรากลับโกรธเขาคนอื่นพูดสอนพระวจนะพระเจ้าแต่เราไม่ชอบคนอื่นอยากเตือนสติเราว่าจงทำสิ่งที่ถูกต้องเถอะแต่เราไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการโกรธแบบไม่ชอบธรรมพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้าและอย่าเป็นคนที่โกรธอย่างไม่ชอบธรรมตอนนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของซาอูลก็คือร่างกายที่สูงใหญ่สูงกว่าชายใดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อมายืนกันในบรรดาผู้ชายทั้งหลายซาอูลเป็นคนที่สูงที่สุดสูงใหญ่ที่สุดผู้ชายส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณบ่าของเขาหน้าตาก็ดีด้วยและตอนนี้คือกษัตริย์ที่มีอำนาจสั่งทหารทำไรทหารก็ต้องทำแต่ปรากฏว่ากษัตริย์ที่สูงใหญ่และมีอำนาจตอนนี้กลับโกรธทหารตัวเล็กๆวัยหนุ่มๆอายุไม่ถึง20ปีที่ชื่อดาวิดเพียงเพราะประโยคเดียวเราเคยมีประโยคเดียวในชีวิตของเราไหมที่เรายังรู้สึกว่ามันทำร้ายชีวิตของเราและตามหลอกหลอนชีวิตของเราอยู่แต่ถ้าวันนึงเราอยู่ในสถานการณ์การถูกเปรียบเทียบอย่าโกรธใครอย่าโกรธคนนั้นแต่ชื่นชมยินดีกับเขาชื่นชมยินดีกับเขาชมเขาแล้วก็มองเขาในสิ่งที่ดีเพราะว่าการชมการไม่โกรธเราต้องทำสิ่งที่ตรงข้ามกับกษัตริย์ซาอูลซาอูลโกรธแต่เราจะไม่เรียนรู้การโกรธเพราะเมื่อเขาโกรธเขากลายเป็นฆาตกรคนหนึ่งในที่สุดกลายเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองถ้าเราโกรธเมื่อไหร่เราจะทำร้ายตัวเองแต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีกับผู้อื่นเสมอเมื่อเราชมใครเสียงสะท้อนนั้นจะกลับมาที่เราเคยเล่นเสียงสะท้อนบนภูเขาไหมคะถ้าเราเล่นพูดประโยคสะท้อนเมื่อไหร่เราจะได้ยินเสียงที่สะท้อนกลับมาถ้าเราบอกว่าช่อสวยมากช่อสวยมากคำว่าสวยมากมันจะสะท้อนกลับมาที่เราหรือถ้าเราบอกว่าพี่นุชเก่งมากพี่นุชเก่งมาก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 มันจะซ้อนกลับมาที่เราการที่เราชมใครหรือถ้าเราบอกเรารักพระเจ้ารักพระเจ้าเสียงสะท้อนนั้นมันจะกลับมาที่เรามันเป็นเอ็คโคที่กลับมาถ้าเราเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบเมื่อไหร่จงชมเขากลับไปเลยชื่นชมเขาจากใจจริงพูดชมเขาคำชมพลังของคำพูดนั้นสุดท้ายจะเป็นเสียงที่สะท้อนกลับมาในชีวิตของเราเอเมนไหมคะและประการที่3ก็คือไม่คิดร้ายหรือทำร้ายแต่คิดอย่างชอบธรรมไม่คิดร้ายหรือทำร้ายแต่คิดอย่างชอบธรรมอยู่ใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ9ถึง11ซาอูลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
ในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลซาอูลก็ทรงเพ้ออยู่ในวังของพระองค์ดาวิดก็กำลังดีดพินอย่างที่เขาเคยดีดถวายทุกวันมาซาอูลทรงถือหอกอยู่และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยทรงนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึง2ครั้งในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอูลประโยคนี้ในฉบับภาษาเดิมหมายถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาอยู่เหนือซาอูลทำให้ซาอูลเกิดความทุกข์ใจและเจ็บปวดอย่างมากในความเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมไม่สามารถนำวิญญาณชั่วเอามาไว้ในชีวิตของใครได้พระเจ้าบริสุทธิ์ชอบธรรมหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าเราเช็คไปที่ภาษาเดิมและเช็คไปจากดูพระลักษณะของพระเจ้าตลอดทั้งเล่มจะรู้ว่าในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ซาอูลรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกซาอูลรู้อะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าเขาไม่ยอมพระเจ้าเขาต่อสู้พระวิญญาณที่เร้าใจอยู่ภายในทำให้เขาเกิดความทุกข์ใจเกิดการต่อสู้และในที่สุดซาอูลเลือกที่จะไม่ยอมพระเจ้าและทำให้ใจตัวเองแข็งกระด้างสิ่งนี้คือความหมายลักษณะของซาอูลก็คือจากการที่ไม่พอใจถูกเปรียบเทียบไม่พอใจโกรธกลายเป็นความเกลียดดาวิดจับจ้องมองดูดาวิดหาเรื่องดาวิดและในที่สุดเขาตัดสินใจพุ่งหอกใส่ดาวิดเพื่อหมายจะปักเสียให้ตายเมื่อเรามีความโกรธและเราไม่ยอมจบที่ความโกรธเราพัฒนาความโกรธเป็นความเกลียดหรือความขมขื่นก็ตามความเกลียดหรือความขมขื่นนั้นอาจจะอยู่ในใจก็เป็นเหมือนฆาตกรที่ฆ่าคนฆ่าอยู่เงียบๆในใจพร้อมพีบอกว่าความเกลียดบาปของความเกลียดก็เหมือนบาปที่ฆ่าคนแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือนำความเกลียดความรู้สึกในใจเนี่ยแสดงออกมาเป็นการกระทำเป็นฆาตกรนี่ก็คือรับผลทั้งเรื่องของจิตวิญญาณความผิดบาปที่ต้องรับผิดชอบและรับผลในฝ่ายกฎหมายด้วยและมีผลกระทบมากมายถ้าเราทำให้คนต้องเสียชีวิตแต่ตอนนี้ซาอูลตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลายเป็นเหมือนฆาตกรที่ตั้งใจฆ่าทหารของตัวเองอาการของซาอูลคล้ายๆอาการของคาอินคาอินก็เป็นคนหนึ่งที่มีความไม่พอใจมีความโกรธอยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อ8บอกว่าฝ่ายคาอินพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่าให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะเมื่ออยู่ในทุ่งด้วยกันคาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขาเป็นอาการของคนที่มีความคิดไม่ถูกต้องเมื่อถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นต้องการเป็นที่ชื่นชมและที่ยอมรับอาการของคาอินก็แบบนั้นคืออยากให้พระเจ้าชมเขาทั้งที่ตัวเองทำผิดและเขาพัฒนาตัวเองกลายเป็นเหมือนฆาตกรที่จะฆ่าน้องชายคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังว่าเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ถูกเปรียบเทียบเมื่อไหร่อย่าทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นคนด้อยค่ากลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนไม่มีเป้าหมายไม่มีสติขาดความชอบธรรมย้ำคิดนะคะแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราใน3ประการที่บอกว่าเมื่อเราถูกเปรียบเทียบเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรเราต้องกลับมามีความคิดที่ถูกต้องและชอบธรรมการคิดอย่างถูกต้องและชอบธรรมหมายถึงเราต้องพอใจในอัตลักษณ์ที่พระเจ้าให้เรามาพอใจในแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่โกรธไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เกลียดและไม่ลงมือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ฝึกคิดแบบพระเจ้าคือมีใจที่ชื่นชมยินดีกับเขาชมเขารู้สึกดีกับเขาจากใจจริงแล้วส่งเสริมเขาถ้าเรามีหัวใจที่ส่งเสริมคนอื่นชื่นชมคนอื่นเราจะมีความสุขเหมือนที่บอกว่าเป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่จะกลับมาสู่ชีวิตของเราเราอยากจะนำเสนอความคิดในพัมพีว่าแล้วพัมพีให้มุมมองในเรื่องของการเปรียบเทียบไว้อย่างไรพัมพีเองพูดเรื่องการเปรียบเทียบไว้อย่างไรบ้างใน1โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าท่านทั้งหลายจงทำตามอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าทำตามอย่างพระคริสต์คำพูดนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลที่บอกว่า
ท่านทั้งหลายจงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าทำตามอย่างพระคิดพัมพีตอนนี้ก็สะท้อนการเปรียบเทียบคือให้ผู้เชื่อทำตามอย่างอาจารย์เปาโลเหมือนที่อาจารย์เปาโลทำตามอย่างพระคิดแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบที่ให้มองมนุษย์เป็นหลักใหญ่การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เอามนุษย์เป็นมาตรฐานแต่การเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ให้มนุษย์กลับไปที่มาตรฐานของพระเยซูคริสต์ให้มนุษย์กลับไปมองที่มาตรฐานสูงสุดคือพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าจงเดินตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเดินตามอย่างพระคริสต์เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ใครได้ 100% ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะทำดีทุกอย่างได้ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีจุดอ่อนจุดแข็งมีช่วงเวลาของการเข้มแข็งและช่วงเวลาของการอ่อนแอแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าเดินตามอย่างข้าพเจ้าสิเหมือนที่ข้าพเจ้าเดินตามอย่างพระคริสต์นี่คือการเปรียบเทียบที่กลับไปสู่มาตรฐานพระคัมภีร์คือมาตรฐานพระเจ้าในปฐมกาลบทที่4ข้อ2ถึง7ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนเพาะปลูกอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พระยาเวส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระยาเวพอพระทัยอาเบลและของถวายของเขาแต่คาอินกับของถวายของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทัยคาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าลงพระยาเวจึงตรัสถามคาอินว่าทำไมเจ้าโกรธทำไมหน้าเจ้าบุดบึ้งถ้าเจ้าทำดีย้ำถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็เป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีขอย้ำอีกครั้งถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นพัมพีมีการเปรียบเทียบระหว่างคาอินกับอาเบลให้เราเห็นว่าพระเจ้าพอพระทัยอาเบลมากกว่าคาอินแต่การที่พระเจ้าพอพระทัยอาเบลมากกว่าคาอินเพราะว่าคาอินทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการถวายส่วนอาเบลและการถวายของเขานั้นพระเจ้าพอพระทัยฟังดีๆนะคะพระเจ้าพอพระทัยอาเบลและของถวายของเขาแสดงว่าพระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์อยู่ในเรื่องท่าทีที่พระเจ้ามองไปที่ท่าทีจิตใจคนพระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์อยู่ในเรื่องของถวายดังนั้นถ้าอาเบลมีท่าทีถูกต้องของถวายก็ถูกต้องพระเจ้าจึงพอพระทัยอาเบลส่วนท่าทีของคาอินผิดไม่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้าของถวายก็ไม่ถูกต้องพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยคาอินแม้มีการเปรียบเทียบก็ตามแต่การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่เป็นการเปรียบเทียบจากมาตรฐานพระเจ้าเป็นการเปรียบเทียบจากมาตรฐานพระเจ้าพระเจ้าจะมีมาตรฐานของพระองค์ให้กับมนุษย์ทั้งโลกพระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์ให้กับมนุษย์ทั้งโลกทุกเผ่าพันธุ์พระเจ้าไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ด้วยกันว่าใครดีกว่าใครใครทำดีมากกว่าพระเจ้าจะพอพระทัยใครทำดีน้อยกว่าพระเจ้าจะไม่พอพระทัยแม้อาเบลสมมุตินะสมมุติว่าอาเบลทำผิดพระเจ้าก็ไม่ได้กลับมาพอพระทัยคาอินที่ทำผิดหรือแม้ว่าคาอินทำดีพระเจ้าก็ไม่ได้พอพระทัยอาเบลน้อยลงเพราะการเปรียบเทียบนี้คือการเปรียบเทียบบนมาตรฐานพระองค์ไม่ใช่เปรียบเทียบบุคคลถ้าเราจะเปรียบเทียบอะไรสักอย่างจงเปรียบเทียบจากมาตรฐานพระเจ้าจงดูมาตรฐานพระเจ้าหลายครั้งในทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำกล่าวว่าทำไมนักการเมืองไทยมีแผลเหมือนกันไปหมดทำไมคุณภาพลดลงไปเรื่อยๆเราจะเลือกใครดีหาตัวเลือกยากมากเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะเลือกคนที่ทำเลวน้อยที่สุดสิ่งนี้ไม่ใช่มาตรฐานพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เลือกคนที่ทำเลวน้อยสุดแต่พระเจ้าจะเลือกคนที่ทำดีตามมาตรฐานพระองค์เอเมนไหมคะพระเจ้าจะเลือกคนตามมาตรฐานพระองค์พระองค์มีมาตรฐานของพระองค์อยู่พระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงรู้เวลาถ้าระบบการเมืองไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนระบบถ้าคนไม่ดีก็อย่าเลือกจงรอเวลาที่เหมาะสมเหมือนในคริสตจักรพระเจ้าพระเจ้ามีมาตรฐานของพระองค์เพื่อจะเลือกและแต่งตั้งคน
ว่าควรทำหน้าที่อะไรในตำแหน่งไหนฉันถ้าในฐานะผู้เชื่อจงเชื่อมั่นในพระวจนะพระเจ้าจงเชื่อมั่นในหลักการพระเจ้าถ้าเราสามารถคิดอย่างพระเจ้าได้เมื่อไหร่เราจะมีความคิดที่ถูกต้องและเราจะมีความมั่นใจและไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กลัวเมื่อเราถูกเปรียบเทียบเพราะเรารู้ว่าคนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรียนแบบใครได้เราไม่สามารถเหมือนใครได้เราต้องเป็นตัวของตัวเองและรู้จักคุณค่าที่พระเจ้าให้มาพระโลหิตพระเจ้าไถ่เราทุกคนเท่ากันไม่มีใครมากไม่มีใครได้น้อยไม่ได้หลั่งโลหิตนี้เพื่อน้องคนนั้นมากที่สุดไม่ได้หลั่งโลหิตนี้ขอหยดเดียวให้คนนี้เพราะว่าทำบาปเหลือเกินชั่วเหลือเกินไม่มีมาตรฐานแบบนั้นของพระเจ้าไม่มีมาตรฐานพระเจ้าว่ารักคนนี้มากรักคนนี้น้อยพระองค์รักเท่ากันแต่การอวยพรการตอบสนองเป็นกฎของการที่การกระทำการหวานการจ่ายราคาดังนั้นสิ่งที่เราควรจะคิดผู้เชื่อควรจะเข้าใจคืออย่ามองคนเพียงภายนอกอย่ามองคนแต่เปลือกนอกอย่าเอาค่านิยมของโลกมาเป็นค่านิยมตัวเราเองเราเป็นผู้เชื่ออย่าเอาค่านิยมที่โลกแต่งแต้มขึ้นมาสร้างขึ้นมากลายมันเป็นค่านิยมของเราแต่จงมีค่านิยมอย่างพระคัมภีร์เอเมนไหมคะในช่วงท้ายนี้อยากจะจบด้วยตัวอย่างหนึ่งก็คือมีคนทำงานด้านสื่อมวลชนรายการทีวีรายการหนึ่งคิดว่าเขาอยากจะทำรายการที่ลองสำรวจดูว่าคนไทยเนี่ยตอบสนองภาพลักษณ์ภายนอกอย่างไรตอบสนองการแต่งตัวอย่างไรเขาจึงกำหนดให้ผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่มากนักแต่งตัวดูเหมือนชาวไร่ชาวนาแต่งตัวดูไม่มีรสนิยมแต่งตัวดูเหมือนธรรมดามากๆและจะไปในที่4ที่ที่แรกก็คือธนาคารที่2ก็คือร้านรองเท้าที่3คือร้านเสื้อผ้าและที่สุดท้ายคือศูนย์ขายรถยนต์ที่แพงมากเมื่อผู้หญิงแต่งตัวซอมซ้อดูแบบว่าธรรมดาซมๆเลยอ่ะแล้วเดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วบอกว่าดิฉันต้องการมาทำบัตรเครดิตค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารก็มองแบบเหมือนดูถูกด้วยสายตาหมิ่นๆเสร็จแล้วคุณจะมาทำบัตรเครดิตเหรอเอางี้ละกันก็เดินหายเข้าไปในห้องแล้วก็ออกมาพร้อมกับเอกสารแล้วก็ส่งให้ผู้หญิงบอกว่าเอาไปอ่านดูข้อมูลการทำบัตรเครดิตอยู่ในนี้ค่ะก็ให้ไปผู้หญิงคนนี้ก็ออกจากธนาคารไปที่ร้านรองเท้าคนที่ขายรองเท้าผู้หญิงว่าคู่นี้สวยคู่นั้นก็ดูดีขอลองได้ไหมคะก็พยายามเหมือนให้ลองแบบขอไปทีอ่ะลองดูละกันใส่ได้ไหมผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปออกจากร้านรองเท้าไปที่ร้านเสื้อผ้าโอ้โหเสื้อผ้าชุดนั้นก็งามชุดนี้ก็น่าจะเหมาะกับเราก็พยายามเลือกหลายๆชุดคนขายเสื้อผ้าเขาก็พูดว่าชุดนี้แพงนะคะชุดนี้แพงค่ะผู้หญิงก็ต้องวางเสื้อผ้าเก็บไว้ที่เดิมพอไปที่ศูนย์บริการรถยนต์เซลออกมาเจอผู้หญิงคนนี้สวัสดีครับคุณผู้หญิงต้องการมาดูรถยนต์ยี่ห้อไหนคะรุ่นไหนครับก็ต้อนรับอย่างดีมากผู้หญิงก็รู้สึกแปลกใจมากอุ๊ยทำไมเซลล์เขาต้อนรับดีขนาดนี้แล้วเซลล์คนนี้เนี่ยก็ให้ไปลองนั่งลองคุณผู้หญิงลองนั่งดูไหมครับเป็น BM Series 7ลองดูไหมครับมีการทดสอบได้เต็มที่เลยนะครับให้บริการอย่างดีมากวันนี้ผ่านไปอีกวันนึงผู้หญิงคนนี้แปลงโฉมใหม่แต่งชุดสวยเลิศมาเลยทำผมแต่งตัวดีมากไป4ที่เหมือนเดิมปรากฏว่าไปที่ธนาคารร้านรองเท้าและร้านเสื้อผ้าไม่มีใครจำเธอได้เลยวันที่เธอไปธนาคารเจ้าหน้าที่โอ้ยคุณผู้หญิงมาทำบัตรเครดิตเหรอคะเรียนเชิญห้อง VIP เลยค่ะได้อยู่ด้านนี้นะคะต้อนรับอย่างดีพอไปร้านรองเท้าอะไรจะเกิดขึ้นหยิบรองเท้ามาให้ลองอย่างดีไม่รังเกียจแม้แต่ส้นเท้าของเธอลองดูไหมคะเดี๋ยวฉันจะช่วยเปลี่ยนให้ไปที่ร้านเสื้อผ้ามีการบริการอย่างดีมากคุณน้องคะต้องชุดนี้คุณน้องสวยแบบนี้หน้าแบบนี้ต้องชุดแบบนี้เลยค่ะมีการนำเสนออย่างเต็มที่และปรากฏว่ากลับไปที่ศูนย์บริการรถยนต์เซลล์คนเดิมจำได้แล้วก็ให้บริการอย่างปกติผู้หญิงรู้สึกประทับใจมากว่าความแตกต่างของเธอทำไมเซลล์ถึงตอบสนองแบบนี้เมื่อถึงวันที่รายการเปิดเผยตัวตนออกมาว่าเขากำลังทำรายการอยู่เข
ขาไปสัมภาษณ์เซลล์คนนี้ว่าทำไมคุณถึงให้บริการได้ดีมากไม่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้จะมาด้วยรูปลักษณ์แบบไหนเซลล์คนนี้ตอบว่าผมเคยทำพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายแก่ๆแต่งตัวแบบเป็นเหมือนอาแปะเดินเข้ามาในศูนย์บริการเป็นเหมือนอาแปะดูไม่มีเงินเลยแล้วผมเนี่ยละเลยในการให้บริการเขาแล้วผมมาดูถูกในใจว่าจะมีเงินซื้อเหรออาแปะอายุก็มากบุญนี้แล้วปรากฏว่าอาแปะคนนี้เนี่ยอีกวันนึงไปเอาเงินสดมาเลยแล้วไปซื้อกับเซลล์คนอื่นซื้อรถแพงมากด้วยเงินสดผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผมเรียนรู้เลยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาว่าผมจะไม่มองคนที่เปลือกนอกวันนี้เราเป็นในฐานะผู้เชื่อเราเป็นลูกพระเจ้าจงเรียนรู้สับสิ่งเหล่านี้ว่าอย่ามองคนที่เปลือกนอกเอเมนไหมคะอย่าเปรียบเทียบคนด้วยเพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นมองแบบพระเจ้ามองแบบพระวจนะพระคัมภีร์ที่สอนเราอย่ามองแค่ผลงานอย่ามองว่าเขาใส่แบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมอย่ามองว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งอย่ามองว่าเขาพูดดีหรือไม่ดีจงมองลึกๆเข้าไปที่ข้างในหัวใจเวลาพระเจ้าจะใช้คนพระเจ้าใช้เริ่มต้นที่ใจในการตอบสนองตอนพระเจ้าจะใช้ซาอูลพระเจ้าก็คงใช้คนที่หัวใจตอบสนองในเวลานั้นซาอูลคงเป็นคนที่น่าเลือกที่สุดเพราะว่าจะมีใจที่รู้ตัวตนของตัวเองว่าเราคือคนเล็กน้อยเราเป็นใครพระองค์ถึงมาเลือกเรามาเป็นกษัตริย์วันนั้นเขารู้ตัวตนของเขาเขายอมรับเบื้องหลังของเขาแต่พอวันนึงเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกเปลี่ยนตำแหน่งเขาเกาะในกระแสเกาะในค่านิยมเกาะในอำนาจเกาะในตำแหน่งจนเขาละเลยที่จะเดินตามแผนการพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราถ้าเรายอมรับตัวตนของเราของประทานของเราลักษณะชีวิตของเราที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าชีวิตของเราจะเดินอยู่ในจุดไหนขอให้เรามั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่เป็นเราในสิ่งที่พระเจ้าให้เราในสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เราเอเมนไหมคะเราที่ฐานกับพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้นะคะขอพระเจ้าช่วยว่าไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์การเปรียบเทียบอย่างไรเราจะเชื่อในมาตรฐานพระเจ้าเราจะเชื่อในน้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดสร้างเรามาที่พระเจ้าให้เราเป็นเราในวันนี้ฮาเลลูยาพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสรรพคำของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสรรพเช้านี้ที่พระองค์ทรงโปรดสอนเราผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราเรียนรู้ที่เราจะเปรียบเทียบชีวิตของเราจากพัมพีจากมาตรฐานของพระองค์เท่านั้นเราจะเปรียบเทียบชีวิตของเราว่าเรามีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงมีจุดอ่อนอะไรที่เราต้องพัฒนาแล้วเราขอบคุณสรรพสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยชีวิตของเราทุกๆคนในที่ประชุมแห่งนี้หัวใจทุกดวงที่ร้องทูลกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอย่าให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ของการรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่าให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ของการถูกเปรียบเทียบตัวเองเสมอกับใครต่อใครอย่าให้เขาอยู่ในความรู้สึกด้อยค่าแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เขาตระหนักถึงคุณค่าที่พระเจ้าให้ที่มากล้นผ่านพระโลหิตของพระองค์ที่ตายแทนเขาและทุกชีวิตมีคุณค่ายิ่งในสายพระเนตรพระเจ้าฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ทรงมองลึกลงไปข้างในนมัสการพระเจ้าในเช้านี้ไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอขอพระองค์ทรงโปรดเป็นหัวใจให้ลูกใหม่ประสงค์อภัยความผิดมากมายทรงมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอขอพระองค์ทรงโปรดเป็นหัวใจให้ลูกใหม่ทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประท
ื่อฟังทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยเถิดอยากให้พี่น้องทุกท่านอธิษฐานออกเสียงตามข้าพเจ้าเราจะขอหัวใจแบบพระเจ้าขอค่านิยมจากพระเจ้าขอความคิดกับพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีจิตใจแบบพระองค์มีความคิดแบบพระองค์มีมาตรฐานแบบพระองค์ที่จะมั่นใจในความรักของพระองค์เห็นคุณค่าตัวของตัวเองเหมือนที่พระเจ้าทรงเห็นเห็นคุณค่าพระโลหิตของพระองค์ที่ตายอย่างทุกข์ทรมานเพื่อข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเลิกเปรียบเทียบกับผู้อื่นแต่จะเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์เท่านั้นขอให้ข้าพระองค์ทำได้นับจากวันนี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ